ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราจะมาแบบไวๆแล้วเราจะไปกันแบบไวๆเลยต้องขออภัยค่ะวันนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งใช่ไหมปกติมิวจะลงคลิปตอนเช้าค่ะตอนเช้าจะเป็นแอลส่วนตอนเย็นจะเป็นไมค์คราฟแต่วันนี้เหมือนจะยังไม่ได้ลงทั้งแอลทั้งไมค์คราฟเลยค่ะก็เลยขออภัยจริงๆช้านิดหนึ่งเอาล่ะรอบก่อนสิ่งที่เราได้มาคือเจ้าสิ่งนี้ค่ะตัวนี้แหละ Elite Mining License มิวเอามาคราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามิวมีใบอนุญาตการค้านี้เราก็สามารถที่จะทำการค้าขายได้ค่ะแน่นอนมีออฟเฟซไปขายแล้วนิดหนึ่งค่ะเราก็จะได้เป็นสกุลเงินใหญ่เลยค่ะแต่สกุลเงินใหญ่เนี้ยมันมีอะไรที่ดีมากเลยนะคะคือนี่ทำไมได้39 มิวคราฟมาแค่2อันค่ะแต่มิวใช้สกุลเงินเล็กอ่ะนี่ที่มีอยู่2,000เนี่ยบวกเข้าไปค่ะเพราะเราบวกเข้าไปมันก็เลยได้เยอะต้อง39เพราะเราเอาเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นี่เอาเล็กแบบนี้ค่ะรวมกับใหญ่เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้ล่ะตอนแรกมันได้นี่เอ๊ะ Advanced Mining Bug อ๋อ Basic ผิดเหรียญต้องเอาเป็นสกุลกลางก่อนค่ะอืมเล็กกลางใหญ่คือแบบหน้าตาคล้ายกันก็เลยผิดนั่นเองค่ะนี่เปลี่ยนเป็นสกุลกลางให้เรียบร้อยค่ะครับอื้อหือสกุลกลางนี้ได้อย่างเยอะเลยใช่ไหมแบบไม่เรียงให้ถูกได้ไหมไม่ได้ต้องเรียงให้ถูกช่องค่ะปึ๊บนี่เป็นไงล่ะโอ้โหอย่างเยอะค่ะยอดเยี่ยมปึ๊บเปลี่ยนเป็นสกุลกลางแล้วก็ตีกอง3-4ครับต่อค่ะสกุลใหญ่เอ้าทำไมไม่ได้ล่ะต้องกดไปโอเคปึ๊บนี่โอ้โหเงินสกุลใหญ่3กอง ร่ำรวยไปไหนคะโอ้คือแบบนี่แหละมันดีค่ะเพราะสกุลเงินเล็กหาได้ง่ายมากด้วยเดี๋ยวก้อนหินโอ้โหตีหมื่นอีกแล้วเหรออันนี้ก้อนหินนี้หมดแล้วค่ะแปลว่าใบอนุญาตการค้าหมดนั่นเองจึ๊บทำใบอนุญาตการขายหินก่อนโอ้ต้องเอาสโตนมาใส่จ้าร่ำรวยกันเลยทีเดียวใส่ไปเงินค่ะด้านบนปุ๊บแล้วหยิบออกมาคืนโอ้ตอนนี้เราไม่ได้คอบสโตนธรรมดาเพราะว่าเขาเริ่มขุดลึกแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นหินดิฟแต่ถ้าเราอยากจะได้เป็นอนุญาตการค้าสโตนอยู่ต้องมีหินจำนวนหนึ่งเลย256ก้อนจึ๊บนี่ถ้าอยากได้หินหมิวจะมาตรงนี้เลยค่ะโซนนี้แหละง่ายที่สุดโดดไปปึ๊บนี่ตรงนี้แหละก้อนหินค่ะ256ก้อนจัดไปจ้าโอ้โหลาพิลาซูรี่ค่ะโอ้ยเล่เหล็กเอาจ้าก็ได้ครบแล้วแล้วทีนี้หมิวก็จะเอาใส่ในนี้ปึ๊บอันนั่นแหละค่ะใบอนุญาตการค้าแล้วใส่ไว้ต่อใส่ไปเลยใบอนุญาตการค้าเฉพาะอย่างค่ะล่ะเขาก็จะขายได้ทีนี้เราก็จะได้สกุลเงินเหรียญน้อยค่ะเหรียญสายขุดน้อยมาใส่เข้าไปจ้าเอ๊ะอลูมิเนียมแปลว่าอลูมิเนียมไม่มีในระบบเก็บของของเราเหรอคะใส่ไม่ได้เต็มเหรอไม่เต็มนะใส่อัปเกรดให้หมดแล้วน่าจะไม่มีจึ๊บใส่เลยค่ะได้เวลาในการช้อปปิ้งจึ๊บนี่โอ้ยออดเมียม 1,000 นี่เท่าไรสิคะจื๊บจัดมาค่ะเห็นความร่ำรวยแล้วก็โอ้ชุดระดับไดมอนด์นะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนมีใบอนุญาตการค้าอะไรสักอย่าง Efficiency Upgrade ค่ะRew License เอาก่อนปึ๊บอะไรนี่ใบอนุญาตการค้าการขายเกี่ยวกับการขุดเหรอคะโอ้อยู่ในมือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับไดมอนด์นี่คือวิธีการหาชุดไดมอนด์ค่ะเขาบอกว่าเอาซื้อด้วยเงิน8ค่ะจะได้เป็นหัวขุดฮะเร่พิเศษค่ะเร่โอโปลิสไซโอ้โหต้องใช้เหรียญม่วงใหญ่ค่ะรวมกับการผสมแร่ค่ะโอ้โหเก็บเลยยากมากเลยค่ะถ้าเขาไม่บังคับมิวยังไม่ทำนะเนี่ยทุกคนคะมีบางอย่างที่มิวสามารถทำได้แอนดีไซส์เอามาเลยค่ะแล้วก็ข้าวค่ะคราฟแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บใช่แล้วเขาบอกว่าเราสามารถคราฟสิ่งนี้ได้ค่ะซัมมอนนิ่งบล็อกเครื่องนี้ค่ะจะช่วยเราสามารถคราฟไข่สปอนได้ก็ว่าอย่างนั้นแหละจริงเหรอสมมตินะคะสมมติถ้ามิวเอาดินไปใส่อย่างนี้แล้วอันนี้ใส่แบบนี้กด activate เอ้ยมาอย่าบอกนะว่าจะได้เอ้ย
นายบอกใครสปอนมาเป็นตัวเลยนี่โอ้มันคือวิธีเรียกนอนค่ะโอ้นึกว่าจะมาเป็นไข่สปอนอ่ะนายน่ารักน่ารักมากโอ้ฟิน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 โอ้ตัวใหญ่ค่ะแต่เรามีเครื่องฆ่าออโต้ไหมนะตัวยังใหญ่ไปแล้วค่ะมาต่อมาต่อตีไม่ได้ยังโตไม่เต็มที่อุตส่าห์นึกว่าจะได้เป็นไข่สปอนโอ้โหได้หลายอย่างค่ะพี่มงพี่หมีเนื้อกระตงกระต่ายได้หมดอ่ะแครอทจ้าเอาแครอทใส่ไปค่ะนี่น่ารักไหมกลายเป็นกระต่ายเลยว้าวอะไรจะดีปานชนิยอดเยี่ยมเลยจ้าทุกคนคะได้ยินเสียงอะไรในนี้ไหมเป็นสิ่งที่หมิวสร้างไว้ค่ะเราก็คือฟาร์มเบรดนั่นเองค่ะเบรดจะร่วงมาอยู่ข้างใต้นี้แล้วเราก็จะอยู่ในนี้ค่ะเพื่อตีน้องเบรดนั่นเองใช่นะลอยขึ้นแล้วค่ะเราต้องไม่ยืนชิดไปบางทีเขาก็ลอยขึ้นค่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะตกลงมาให้เราตีอยู่เหมือนเดิมนี่ถ้าเบรดค่ะเราก็จะได้เบรดรอดนั่นเองวิธีการทำฟาร์มในเมื่อเราสามารถเอาเบรดมาอยู่โลกปกติได้ใช่ไหมคะชีวิตมันก็ง่ายเลยอ่ะเนี่ยมิวใช้วิธีนี้ค่ะวางกรงสปอนเบรดนู่นน่ะที่พื้นตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็วางน้ำให้เต็มเพราะวางน้ำให้เต็มด้วยธรรมชาติของเบรดค่ะเขาเกลียดน้ำเขาก็จะไม่สปอนในน้ำค่ะดังนั้นจุดเดียวที่เขาจะสปอนได้คือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองเขาก็จะร่วงลงไปข้างล่างให้เราฟาร์มค่ะมันง่ายมากเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บปิดค่ะเรียบร้อยหมิวต้องหาวิธีฆ่าม็อบแล้วหมิวก็ตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราจะใช้เจ้านี่แหละในเฟรนด์จะใช้หนามค่ะหนามในการฆ่านั่นเองมันไม่มีทางเลือกน่ะนะเพราะอย่างอื่นแบบกองไฟไม่ได้ค่ะลาวาไม่ได้เพราะเราต้องการเนื้อที่ไม่ผ่านการย่างก็เลยต้องเป็นเวอร์ชั่นเพียวๆด้วยหนามถ้าไม่หนามก็ต้องตกจากที่สูงหรือไม่ก็ต้องหนามปกติของ Minecraft อะไรอย่างงี้ค่ะก็เออน้ำปกติของ Minecraft หนูยังไม่เห็นเลยเนาะก็เลยยังไม่ได้มานั่นเองฟาร์มค่ะฟาร์มออฟซิเดียนแล้วก็เอ็กซ์เวทเลยค่ะบอกเลยว่าออฟซิเดียนนั้นเอาไปไว้ทำที่เก็บไอเทมนั่นเองโอเคโอเคสงสัยบางอย่างอันเนี้ยน้ำแหลมทำลายไอเทมไหมคะเฮ้ยหรือเราจะฆ่าเขาด้วยดาเมจจากเบอร์รี่เหรอเขาไม่ทำลายไอเทมค่ะโอ้กระบองเพชรแบบนี้ไม่ทำลายไอเทมน่าสนใจเลย น่าสนใจมากๆ1 2 3 4ถ้าเราโดนดาเมจจากพวกนี้ก็ต้องโดนดาเมจเหมือนกันขอกดหน่อยจ้าวางค่ะไม่โดนโอ้นายเอ้ยไม่โดนค่ะเนี่ยเราโดนดาเมจอ่ะ1 2 3 4เครียดเลยค่ะจะฆ่าแบบรูปแบบไหนดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ได้อืมฆ่าด้วยกองไฟไม่ได้ฆ่าด้วยลาวาไม่ได้แต่ถ้าเป็นเบอร์รี่น้อยได้นะจริงเออนี่เลยค่ะเราได้ทรัพยากรไม่สูญเสียด้วยยอดเยี่ยมคำตอบคือพุ่มเบอร์รี่เอาล่ะไปนรกกันค่ะใส่ชุดทองเรียบร้อยไปเลยต้องไปฟาร์มบางอย่างที่นรกค่ะแถวป่าเขียวก่อนเออโอ้ซอมบี้อืมนี่ไงไอตัวเปิดเพลงวิ่งเลยวิ่งเลยด้วยค่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวโอ้โหชีวิตจุกโอ้โหรีจินก่อนค่ะมันวิ่งไวมากโอ้โหวิ่งไวไม่ว่าแต่เอฟเฟกต์หนึ่งที่มิวเห็นแล้วคือน่ากลัวเลยคือเขารีเจนค่ะสตริงแบบโอ้โหสตริงหนักมากค่ะตัวนี้โอ้บัฟน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้โหต้องหนีเลยอะเมื่อกี้เห็นบัฟขึ้นอะตอนแรกอ่านเป็นรีเจนค่ะพออ่านเป็นรีเจนนี่มิวหลบเลยอ่านเป็นรีเจนเหรอหนีเลยค่ะอุปกรณ์เราก็ธรรมดาซะด้วยนะน่ากลัวมากโอเคปลาเขียวค่ะอยู่ทางขวามือจึ๊บตรงนี้อ่ะด้านนี้นี่นะอะล่ะเราต้องไปหาปลาเขียวกันค่ะนี่ไงนี่เสียงละเออ
นี่สวัสดีนะไหนเราอยู่นี้เรามาป่าเขียวก็เพื่อการนี้ดะขวานน้ำเม็ด9656ต้องใช้ขวานธรรมดาตีเอ็นเดอร์แมนไงมาแล้วนายว้าไปไหนน่ะเดี๋ยวเขาก็ว้ากลับมาไม่ดรอปไอเทมไงนี่นี่เอ็นเดอร์แมนตัวน้อยจะดรอปเอ็นเดอร์เพิร์ลไหมคะมิวตี้ไปแล้วเอ็นเดอร์แมนตัวน้อยตีไม่เจ็บเลยค่ะโอ้ลาวาค่ะมาแล้วเอ็นเดอร์แมนนี่แน่โอ้โหนี่แน่ว้าเป็นว้าเล่นเลยตีเลยลูกขออินเตอร์เพิร์ลค่ะตีเลยแค่อินเตอร์เพิร์ลก็ดบให้เราสักทีไปค่ะกลับบ้านมาเอาแค่หนึ่งนี่เลยแค่นี้เลยค่ะครับนี่เลยเบสิกคอลเลกเตอร์ค่ะเอาไว้ดูดไอ้เทพนั่นเองดูระยะการทำงานค่ะใช้ได้เลยใช่ไหมสูงเหมือนกันค่ะพร้อมแล้วที่จะสร้างม็อบฟาร์มทุกคนคะหมิวลองดูเรียบร้อยค่ะไม่เวิร์คค่ะเพราะหมิวเข้าใจผิดตอนแรกหมิวเข้าใจว่าแบบเขาจะเกิดได้ทันทีค่ะโดยที่ไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาเบียดกันทั้งหมดนี้ให้ร่วงลงมาข้างล่างค่ะแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือไม่ตามใดที่เจ้านี่ยังอยู่ในระยะค่ะเนี่ยตัวต่อไปน้อยๆ เป็นวัวตัวน้อยมากค่ะโอ้โหนี่คือวัวจิ๋วนี่ก็คือนั่นแหละคือถ้าตัวนี้ไม่ตายค่ะตัวต่อไปจะไม่โตมาก็แปลว่ามันไม่เบียดกันร่วงลงมานั่นเองเนี่ยค่ะเห็นไหมโอ้โหชัดเจนเนี่ยชัดเจนแปลว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กนั่นเองเคลียร์เลยค่ะเคลียร์เคลียร์แบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบนี้จะทำลายไอเทมไหมคะเนี่ยฮึบโตมาตายเลยไอเทมน่าจะถูกทำลายมีแววโอ้ยแต่ไอเทมถูกเก็บไว้ในนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะดีตั้งไว้อย่างนี้เลยตั้งไว้อย่างนี้เลยดูสิได้ไหมได้ทรัพยากรไหมโตปุ๊บตายปั๊บโตปุ๊บตายปั๊บค่ะเราต้องลุ้นในเครื่องนี้ดูให้ทันค่ะนี่จะตาย6โอ้โหวัวเหมือนต้องออกนอกระยะถึงจะมีวัวอีกหนึ่งตัวโตขึ้นมาค่ะเพราะอยู่กอดๆเครื่องเขาไม่โตเลยอ่ะนั่นเห็นไหมต้องอยู่ข้างไกลๆหน่อยโตปุ๊บเขาซึบได้ทรัพยากรถึงแม้ตัวนี้จะทำลายไอเทมก็จริงแต่ด้วยระบบดูดค่ะที่มันดูดแบบเรียลไทม์ไอเทมก็เลยไม่ถูกทำลายแล้วได้ของโอ้พระเสือสีดีงามมากค่ะแล้วมีวางหนามเพิ่มเลยค่ะแบบกั้นไว้ไม่ให้นายเดินอ่ะโตมาปุ๊บตายปั๊บทันทีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยของดีค่ะกั้นไว้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 เอ้ยขนาดเราเป็นผู้เล่นเรายังไม่อยากจะเข้าไปในดงหนามนี่เลยค่ะเชื่อมสายค่ะชึบในการส่งไอเทมเข้านั่นมาแล้วค่ะส่งไปแล้วอย่างอื่นล่ะแครอทก็ต้องส่งค่ะใช่ตรงนี้ค่ะมิวรู้ว่าเป็นระยะการทำงานด้วย linking to โอเคใช่เลยระยะถูกต้องค่ะจึบ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 จะเอาไว้เก็บไอเทมค่ะใช่ตรงนี้เลยค่ะเก็บไอเทมที่ดรอปมาจากน้อนนั่นเองชึบ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 แล้วก็ล็อกปึ๊บล็อกค่ะล็อกเรียงตัวจะได้จัดให้เป็นระเบียบโอเคได้แล้วลิงกิ้งถูกงอบลากอ่ะเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบค่ะที่เอาไว้เก็บของเราได้อะไรมาบ้างค่ะดูในกล่องนี้โอ้ย แค่เห็นก็รู้สึกฟินไอเทมในตัวเราก็เยอะจื๊บโอ้นี่เลยค่ะเห็นไหมไอเทมได้ไอเทมด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใส่ไปจ้าจื๊บนี่ใส่ไปเลยค่ะได้อะไรมาเราก็ใส่เอสเซนต์เรามีกล่องเก็บของเขาแล้วแล้วก็นี่เลยเบสิกรูทค่ะก็ใส่เก็บไว้ไม่ใช่ของดีเท่าไหร่ใช่ไหมมิวรู้อ่ะคือมันไม่ดีอ่ะเนี่ยค่ะปึ๊บ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 ก้อนหินทั้งนั้นดินทั้งนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นของที่ได้มาฟรีเนื้อหมูเนื้อวัวขากระต่ายค่ะที่เรามีแล้วก็ปลาแซลมอนใส่ไปก่อนจึ๊บ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 นะอัปเกรดเรียบร้อยค่ะจุได้เยอะมากขอดูอีกรอบหนึ่งสิเอ้ยก็มาเอาล่ะต่อสายได้เลยจ้าอ้าวเอาสายไปเก็บแล้วค่ะต่อสายเลยจ้านั่นเลยค่ะดูดมาแล้วดูดเพื่อมาเก็บใช่เลย แล้วตรงนี้ก็ส่งออกแครอทไปค่ะ
โหโตมาสิจ้าเออแล้วก็สีแง่แก่ค่ะเกิดมาก็ตายแล้วก็ให้ไอเทมแก่เราด้วยนะอืมแต่วัวเลือดเยอะนิดหนึ่งค่ะแต่เขาก็คงเดินในนั้นไม่ได้โอเคดีค่ะเท่ากับว่าผิวได้ฟาร์มสัตว์ออโต้มาแล้วชีวิตดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแบบรู้ว่าเป็นหนามก็เลยไม่ลงเหรอคะเฮ้ยไหนต้องลงสิเขาไม่ลงอะโอชีวิตเหมือนรับรู้ได้ว่าลงมาสีแง่แก่แน่ๆโอ้โหไม่ลงเลยค่ะไม่ลงมาน่ะบินลอยๆเขารับรู้ถึงความอันตรายค่ะแบบเนี้ยอันเนี้ยโดนน้ำได้แต่โดนน้ำเหมือนจะไม่ดบนะคะอันเนี้ยโดนน้ำแต่ไม่น่าจะดบเบ็ดรถนะไม่ตายเฉยๆเลยค่ะต้องฆ่าด้วยเพลเยอร์ค่ะหรือว่าฆ่าด้วยน้อนหมาเท่านั้นแต่คำถามคือน้ำน้ำแหลมอ่ะนับเป็นเพลเยอร์ให้เราไหมเอ้ยเจ็บนะคนกำลังจะสร้างก่อสร้างอยู่นายอย่าพึ่งใจเย็นๆจ้ะเราต้องรอดูค่ะเขาต้องให้เขาเกิดมาปุ๊บใช่ไหมพอเขาเกิดมาปุ๊บเขาดันๆๆกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเกิดมา2ตัวแล้วค่ะจะดบไหมนะแล้วนั่นไงโดนน้ำเหม็นแล้วค่ะโอ๊ยโอ๊ยลืมวางเครื่องจึ๊บล้อมรอบด้วยหนามค่ะแต่ว่าเงื่อนไขในการที่เราจะได้เบรดคือเขาต้องดบด้วยการที่เราฆ่าค่ะหรือไม่ก็หมาน้องหมาฆ่าเท่านั้นหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นดาเมจแบบนี้เขาเบียดกันอ่ะจะได้ไหมไม่ได้เลยเฮ้ยมันอาจจะแค่โอกาสไม่ดบนะต้องรอลุ้นค่ะรอลุ้นว่าถ้ามีดบหนึ่งชิ้นก็แปลว่าใช้ได้เบรดจะเป็นเงื่อนไขพิเศษแต่ที่เหลือนั้นไม่ต้องพิเศษธรรมดาค่ะเราก็ฆ่าได้แล้วอื้อตรงนี้ยอดเยี่ยมดูการฆ่าค่ะเหมือนจะไม่ดอบแม้จากสภาพระยะการดูดยังไงก็ถึงค่ะจริงด้วยไม่ดอบค่ะต้องพยเยอร์ฆ่าเท่านั้นเลยแปลว่าไม่เวิร์คแปลว่าอะไรคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่เวิร์คค่ะกลับคืนสภาพเดิมโอเคส่วนตัวดูดไอเทมก็เอาไว้ดูดตรงนี้เลยเนาะไม่ได้ค่ะเขาไม่ดอบเลยไหนๆเราลุยมาเรื่องสัตว์ที่เป็นมิตรแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องจัดที่เต็มที่ค่ะมีฟาร์มหมึกที่สามารถทำได้ด้วยแต่ต้องใช้น้ำหมึกเริ่มต้นค่ะก็โหสามชิ้นยอดเยี่ยมเอาอีกสักตัวสองตัวหนูได้รับคำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าเบรดอ่ะมันต้องฆ่าด้วยมนุษย์หรือว่าหมาเท่านั้นก็เลยแล้วทำไมน่าจะว่ายไปไกลขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าฟาร์มเบรดค่ะเราจะใช้หนามในการฆ่าไม่ได้เพราะเขาไม่ดอกไอเทมให้เราค่ะน่าเสียดายมากๆเลยกลับบ้านพ่อสายไอเทมค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะโยมาอีกค่ะด้านข้างโอเควางสายเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะต้องมีบล็อกที่เอาไว้ซัมมอนแกคิดก็รู้สึกดีแล้วค่ะใส่เข้าไปอันไหนน่าขายที่สุดมิวว่าไก่ค่ะอันนี้ก็ใส่ไปก็ไก่เหมือนกันแล้วทางขวานี้ปลาหมึกค่ะปลาหมึกเขาบอกว่าต้องใช้ถังน้ำนะแล้วก็ดีค่ะบล็อกที่หมึกสามารถเกิดได้นี่ไงปลาหมึกมาแล้วค่ะยอดเยี่ยมจ้าเอาเลยเต็มที่ตัวเองเน้อหนูกั้นไว้ให้เลยเก่งแค่ไหนเจ้าก็ออกจากตรงนี้ไม่ได้ขนาดเพลเยอร์อย่างเรายังไม่ทนหนามนี่เลยค่ะยังเจ็บนะนอนที่แบบไม่มีเกาะอย่างนี้เนี่ยเราก็เจ็บแต่เราเกาะเพชรค่ะเราก็ยืนได้ปึ๊บนี่หนามแค่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากจะเข้าไปข้างในมันดูน่ากลัวจริงๆเอาเลยจ้าแล้วก็หมึกค่ะปึ๊บใส่เข้าไปเราต้องระบุฟิลเตอร์ด้วยใช่ไหมฟิลเตอร์นิวฟิลเตอร์กรุณาส่งน้ำหมึกออกไปด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะโหยทรัพยากรไหลมาเทมาค่ะออโต้ชิวๆยอดเยี่ยมกระเทียมดองสบายใจค่ะรวยกันเลยทีเดียวโอ้โหหนอนกะเกิดมาเรื่อยๆตายเรื่อยๆค่ะทรัพยากรที่เราได้มาถือว่าเป็นอะไรดีมากคืออุปกรณ์ในตัวเราตอนนี้ใช่ไหมคะระดับนี้ถ้าไร้สองชิ้นค่ะแต่เงื่อนไขในการได้ดาบเงื่อนไขในการได้ขวานน่ะมันมาจากการฆ่ามอนเตอร์ค่ะ
โอ้โหพูดเลยว่าถ้าอยากจะไปถึงดาบนี้เท่าไรอ่ะไม่ง่ายค่ะก็ต้องเดินเส้นทางสายนี้นั่นเองสายแห่งความโหดร้ายค่ะแต่ในวันนี้มิวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ